สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Grammar Various คลิปนี้คุณยายจะมาอัปเดต Palazzo แล้วก็เล่าเทคนิคที่จะทำให้ใบใหญ่กันนะคะจาก EP 128 คุณยายได้ทำคลิปการขยายพันธุ์การปลูกแล้วก็ดูแลน้องไปแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยค่ะน้องมีใบใหญ่1ใบแล้วก็ใบเล็ก1ใบนะคะแล้วก็ใบเล็กก็มีรากอากาศแล้วคุณยายก็เลยทำการตัดแล้วก็ปักชำตอนนี้ผ่านมา2เดือนกว่าๆแล้วค่ะนี่ค่ะกระถางนี้ค่ะกระถางนี้คือกระถางที่มีใบใหญ่เพียงใบเดียวใบใหญ่คุณยายดึงตัดทิ้งไปแล้วนะคะตอนนี้ใบทั้งหมดเนี่ยค่ะ1 2 3 4 5 6ใบแล้วก็อีก1หลอดเนี่ยเป็นใบใหม่ทั้งหมดเลยค่ะใช้เวลา2เดือนกว่าๆเองนะคะส่วนกระถางนี้ค่ะกระถางนี้นี่ค่ะกระถางเล็กเนี่ยค่ะกระถางนี้ก็คือที่มีใบเล็กๆแล้วก็แทงรากอากาศออกมาคุณยายก็เอามาปักชำนะคะอันนี้ก็เป็นนี่ค่ะใบเก่าค่ะใบเก่านะคะแล้วก็ที่งอกมา1 2 3 4 4ใบแล้วก็มีหลอดอีก1หลอดนี่ก็คือเป็นใบใหม่นะคะเป็นใบใหม่ของน้องทั้งหมดเลยค่ะเจริญเติบโตเร็วมากเลยค่ะทั้ง2กระถางนะคะทีนี้วันนี้คุณยายก็จะมาทำเทคนิคนะคะที่จะให้ใบใหญ่นะคะสำหรับเทคนิคแรกเลยค่ะที่จะให้น้องใบใหญ่ก็คือวัสดุปลูกจะต้องอุดมสมบูรณ์นะคะซึ่งที่คุณยายใช้ไว้เนี่ยนะคะตั้งแต่ EP 128เนี่ยก็มีดินใบก้ามปูมีเพอร์ไลท์หินภูเขาไฟกาบมะพร้าวสับคุณยายใช้อย่างละ1ส่วนค่ะแล้วก็บำรุงไว้เรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่แรกเลยค่ะก็ใส่มูลไส้เดือนกับมูลงัวหมักอย่างละครึ่งส่วนนะคะทีนี้เทคนิคที่2ค่ะก็คือจะให้น้องเขาเกาะเสาค่ะเป็นการจำลองธรรมชาตินะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยค่ะพืชที่มีรากอากาศเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่ารากอากาศนะคะเนี่ยค่ะที่มีรากอากาศอย่างเงี้ยค่ะนะคะถ้าอยู่ในป่าตามธรรมชาตินะคะเขาก็จะไต่เกาะไปตามต้นไม้ใหญ่ก็จะรับความชื้นแล้วก็ร่มเงาน้องก็จะมีใบใหญ่มากเลยนะคะทีนี้เนี่ยค่ะท่านผู้ชมจะเห็นนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะรากอากาศน้องเยอะแล้วก็ยาวมากเลยนะคะดังนั้นคุณยายก็จะให้น้องเกาะเสานะคะโดยคุณยายจะไม่เปลี่ยนกระถางค่ะเพราะว่าใหญ่พอนะคะแล้วดินก็วัสดุปลูกก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะคุณยายก็จะทำการปักเสาเลยค่ะเพื่อให้น้องเขาเกาะนะคะถ้าเราจำลองธรรมชาติแบบนี้แล้วเนี่ยน้องเขาก็จะใบใหญ่ค่ะอย่างพลูด่างนะคะถ้าท่านผู้ชมได้เห็นพลูด่างเนี่ยถ้าได้เกาะเสาขึ้นไปนะคะใบเขาก็จะใหญ่โดยธรรมชาติเองเลยค่ะนะคะเป็นธรรมชาติของเขาอันนี้คุณยายก็เอาไม้ลูกโป่งนะคะจิ้มไว้ชั่วคราวเนี่ยค่ะถ้าไม่จิ้มไว้น้องเขาก็จะเอ็นอย่างนี้ละค่ะคุณยายก็ปักเสาเลยค่ะปักเสาเลยแล้วก็จับน้องค่ะนะคะผูกปีกกับเสาค่ะเดี๋ยวน้องเขาก็จะรากชอนชัยนะคะติดไปกับเสาเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะที่สองนะคะที่จะทำให้น้องใบใหญ่ก็คือให้น้องเกาะเสานั่นเองส่วนเทคนิคที่3นะคะก็คือจะให้ปุ๋ยหรือว่าอาหารเสริมซึ่งคุณยายจะให้ทุกสัปดาห์เลยค่ะคุณยายก็ใช้หลายสูตรด้วยกันนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณยายจะใช้เป็นน้ำหมักมูลไส้เดือนนะคะใช้ตัวนี้ค่ะน้ำหมักมูลไส้เดือนค่ะใช้2ช้อนโต๊ะนะคะผสมกับน้ำ3ลิตรแล้วก็รดที่โคนต้นเลยค่ะเป็นเทคนิคที่3นะคะที่เราต้องการให้น้องใบใหญ่นะคะดินอุดมสมบูรณ์แล้วเกาะหลักแล้วก็มาทำการบำรุงกันค่ะประมาณ2ช้อนนะคะ2ช้อนโต๊ะใส่เกินไปเล็กน้อยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าน้ำหมักมูลไส้เดือนเนี่ยเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะคะที่ค่อนข้างอ่อนโยนค่ะนะคะก็ผสมค่ะกับน้ำประมาณ3ลิตรค่ะแล้วก็ลดราดที่โคนต้นเลยค่ะ
จริงๆแล้วน้ำหมักมูลไส้เดือนเนี่ยสามารถลดที่ใบก็ได้ด้วยนะคะเพราะอย่างที่คุณยายบอกค่ะเป็นปุ๋ยที่เป็นธรรมชาติค่ะแล้วก็มีความอ่อนโยนค่ะเดี๋ยวลดต้นเล็กให้ด้วยนะคะน้องต้นเล็กด้วยเอาละค่ะเราก็ผ่านไป3เทคนิคแล้วนะคะเทคนิคสุดท้ายแล้วค่ะการให้แสงค่ะน้องชอบแสงค่ะน้องชอบแสงนะคะแต่ว่าควรจะเป็นแสงตอนเช้าค่ะสักครึ่งวันนะคะเพราะว่าถ้าแสงช่วงบ่ายจะร้อนเกินไปค่ะคุณยายเคยเอาไปตั้งไว้ช่วงแดดครึ่งวันบ่ายน้องใบไม้นะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะไว้แดดครึ่งวันเช้านะคะน้องจะได้ใบสวยสีสันลายงดงามนะคะทั้ง4เทคนิคเลยค่ะที่คุณยายเล่าให้ฟังนะคะก็สามารถทำได้ง่ายๆแล้วน้องก็จะใบใหญ่ค่ะสวยงามค่ะเดี๋ยวคุณยายให้น้องเกาะหลักสักพักนึงนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูความเจริญเติบโตกันค่ะว่าน้องใบใหญ่ขึ้นขนาดไหนนะคะตอนนี้ถ้าวัดกับขนาดมือคุณยายก็ประมาณมือคุณยายนะคะความกว้างนะความกว้างนะคะนะคะก็ประมาณมือคุณยายนั่นเองขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ